คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ก็คือสื่อการเรียนการสอนหรือว่าสื่อการเรียนรู้นั่นเองนะครับยิ่งถ้าสื่อการเรียนรู้อยู่ใกล้ตัวเด็กนักเรียนมากเท่าไหร่อันนี้ยิ่งเป็นประโยชน์และถ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเขาได้อันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวการศึกษาถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศนะครับรวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมครับซึ่งล่าสุดคณะผู้บริหารของ CPO พร้อมด้วยผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาการศึกษาหรือว่า School Partner เนี่ยนะครับได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปติดตามความคืบหน้าของโครงการห้องสมุดโรงเรียนครับก็ห้องสมุดนะคะของเราอยู่ด้านล่างค่ะแล้วห้องแคบค่ะและที่อ่านหนังสือก็จะมีน้อยเด็กๆก็เลยเข้าห้องสมุดน้อยมากแต่ตอนนี้ได้มาใหม่แล้วห้องใหญ่ขึ้นแล้วก็เด็กๆชอบมากมีหนังสือใหม่ๆมาเยอะมากเลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มาให้ด้วยและกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกตำรับตำรานะครับสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างสมวัยแล้วก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ตามความสนใจของแต่ละบุคคลและนี่แหละครับจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกันต่อไปครับห้องสมุดเหล่านี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ยังเป็นประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้นะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Connect ED หรือที่ www.pracharathschool.go.th ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับกับการพัฒนาการศึกษาไทยครับ